สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็นะฮะตอนนี้เราอยู่นะครับที่ไหนน้องทรายโตทูสกูตเตอร์โอเคก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของออนไลน์ชัวร์แลมนะฮะก็เป็นรายการแบบบันเทิงบันเทิงหน่อยในการของชวนกลุ่มลูกค้าที่สนใจเลเมนต้านะครับหรือสนใจสกูตเตอร์เนี่ยมาดูว่าเราชวนหรือเราทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับการมาเที่ยวนะฮะอันนี้ก็คือพูดง่ายออนไลน์ชัวร์แลมคือเราชวนทุกคนมาเที่ยวโดยที่ผ่านดูวิดีโอผ่านวิดีโอนี้นะฮะก็ทำให้ทุกคนนะครับไม่ต้องมาเองแต่เหมือนมาเที่ยวกับเราด้วยกันนะฮะก็ภายในงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของโอทูสกูตเตอร์นะฮะนี่เราอยู่ที่นี่นะฮะก็จะสนุกแค่ไหนนะฮะแล้วก็มีรถแรงไม่ต้านมาเยอะแค่ไหนเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอข้างในเลยกันแล้วกันนะครับก็ไปครับไปบายฮะอีกอย่างที่บอกไปฮะว่าผมจะพามาดูในส่วนของประกวดรถนะฮะก็ตอนนี้ครับแลมเบต้าของเรานะครับมีรถมาโชว์แล้วนะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นรถของ V200 นะฮะมากับสีนะฮะน้ำเงินนะฮะมีท่อด้วยแต่งท่อมาด้วยนะครับแล้วก็มีของแต่งต่างไม่ว่าจะเป็นเบาะท้ายนะฮะแล้วก็มีเรื่องของแลกต่างๆนะฮะนี่เลยดูครับทุกคนสวยมากนะฮะนี่ล้อเลยนะครับเป็นไงไม่ธรรมดานะครับคันนี้ฮะต่อมาฮะคันต่อมานะอันนี้สีนี้นะฮะอันนี้สีขาวล้วนนะฮะโลโก้เป็นโลโก้ขาวด้วยนะครับทุกคนนะฮะก็เสียงเพลงอาจจะดังนิดนึงนะฮะตรงนี้นะฮะดิอย่างที่บอกมีโชคเชิงนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีการไล่สีนะฮะ3สีเลยนะฮะในตัวบอดี้เดียวกันนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นตัวของ X300 นะฮะต่อมาฮะเป็น X300 อีกคันนึงอันนี้รถเพื่อนผมเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของจานแชมป์นะฮะก็มีทำลวดลายเป็นสายฟ้ามานะฮะของโตของแต่งมีลายเต็มเลยนะฮะนี่เลยมีชงมีโชคทั้งหมดทั้งเลยนะฮะก็ถือว่าเป็น X300 ที่แต่งสวยอันนี้แบบแนวแต่งซิ่งนะฮะก็เป็นแต่งซิ่งประมาณนี้ซึ่งในมาตรฐานของเราก็เดี๋ยวมีรถลงมาประกวดเนี่ยก็คือหลายคันเลยนะครับตอนนี้มี3คันที่มาลงให้ดูกันนะครับก็เอาเป็นว่านะฮะมาดูกันครับว่าเขาจะได้รางวัลกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาเพิ่มเติมให้ครับเมื่อกี้ก็พาไปดูรถแต่งกันมาแล้วทีนี้เรามาดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าครับว่าตอนนี้ผมฝากรถมากันเยอะแค่ไหนนะฮะก็เอาเดี๋ยวแพนนิดนึงฮะตอนนี้คือมีทางของรถของแลมเบต้าไม่ว่าจะเป็นรถเก่านะฮะหรือรถใหม่ก็มากันแบบใช้คำว่าเยอะพอๆกับสกูตเตอร์เฟสที่เราพาลูกค้าไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศรอบๆข้างหน้ากันอีกสักนิดนึงฮะก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศเรื่องของงานคอนเสิร์ตกันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงอุโมงค์กันนิดนึงปะตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์นะฮะทุกคนนะฮะก็จะเป็นอุโมงค์ทางที่ทุกคนต้องผ่านนะครับไม่ว่าจะขับรถของไรมาต้าหรือแบรนด์อื่นๆนะฮะก็จะขี่ผ่านตรงนี้เลยครับทุกคนนะฮะเห็นไหมเอ่ยนะฮะก็จะเป็นจุดแท้ว่าจุดเช็คพอยต์นะครับสำหรับกลุ่มรถที่จะเข้างานนะฮะก็เป็นจุดถ่ายรูปเท่ๆซึ่งหลายๆคนรอดูภาพได้เลยครับโคตรเท่เลยโคตรเท่เอาเป็นว่าตอนผมเข้ามาไม่โคตรเท่เลยแบบแต่ประเด็นคือกูเดินเข้าเสียได้นะฮะก็ข้างๆของเรานะครับก็จะมีในเรื่องของบูธขายของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อของงานเองนะฮะอยากได้อะอยากได้ไหมเสื้อเท่มากไปดูไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะฮะไม่ได้ไม่เป็นไรให้ดูเผินๆของโกตูสกูตเตอร์นะครับก็สนับสนุนเสื้อกันได้นะครับไม่รู้ว่าเสื้อหลังจบงานไปแล้วก็เนี่ยวิดีโอนี้น่าจะออนหลังจากจบงานได้วันสองวันแหละนะครับก็ว่าถ้ายังอยากได้เสื้ออยู่ลองทักไปที่เพจของโกตูสกูตเตอร์นี้ช่วยขายแล้วกันนะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปกินน้ำเย็นๆกันดีกว่าในช่วงดึกๆนิดนึงนะฮะแล้วก็นะครับมีโซนขายของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเสื้อผ้าวินเทจนะฮะหรือการแต่งกายแบบแนววินเทจต่างๆก็จะมีในโซนของข้างหลังด้วยนะครับเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศอินเสิร์ตเพิ่มเติมให้นะฮะก็แปลว่าตรงเนี้ยบางจุดนะครับเราไม่สามารถถ่ายให้ได้นะครับเพราะว่าติดเรื่องของตื้นๆนิดนึงนะฮะก็เรื่องของลิขสิทธิ์นะครับก็แปลว่าถ่ายรอบๆบรรยากาศงานให้ดูนะครับก็แปลว่าเดี๋ยวเราไปรอดูคอนเสิร์ตกันจริงๆกันดีกว่านะครับเนาะอีกจุดนึงเดี๋ยวเก็บอินเสิร์ตในเรื่องของตัวโซนขายของให้ดีกว่าได้ไปดูกันไปRay.
แล้วฮะเราก็ถึงช่วงกิจกรรมแล้วไปรายการแล้วนี่คือการของพวกเรานะครับปกป้องกับพวกเธอด้วยสายเบิร์นต้องดูนะสายลากมาแรงมากพอดีว่านิดนึงฮะอันนี้เข้าสู่ช่วงเราเจอปูชนียบุคคลครับโอ้รีบไปนะแล้วปูชนียรีบไปเลยครับวันนี้มานานยังพี่มานานยังครับเตรียมขออนุญาตถ่ายนะขออนุญาตถ่ายนิดนึงเป็นวอล์กคราวนี้มีวอล์กนิดนึงอยู่ยาวจนจบไหมพี่วันนี้เดี๋ยวดูก่อนเอาตามฟิลดูฟิลเรื่อยๆโอเคไม่กวนพี่ผมไม่กวนพี่หรอกขอบคุณครับพี่ผมรู้ว่าถ่ายมวยหมดแล้ว